ปกรณ์จัดแต่งทรงผมเลอซาช่ากลับเข้าสู่เดนเจอร์นางฟ้าติดปีกซีซั่น2ครับผมอยู่ที่ศูนย์การค้าเมก้าบางนาศูนย์การค้าที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับก็เหมือนกับผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินเขาต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยครับและนี่เป็นหน้าที่หลักเลยของแอร์โฮสเตสและตอนนี้นะครับกรรมการของเราเนี่ยนะฮะทำการตัดสินกันอย่างเคร่งเครียดและก็เข้มข้นมากครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่านางฟ้าคนต่อไปจะทำให้พวกเขาผ่อนคลายได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะชื่ออุ้มค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวสุกัญญาอเนกสุขค่ะอายุ23ปีจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชากายภาพบำบัดค่ะหนูคิดว่าสิ่งที่ทำให้หนูเข้ารอบในวันนี้น่าจะเป็นรอยยิ้มกับความจริงใจอะค่ะเพราะว่าหนูอะค่ะเป็นคนที่ชอบยิ้มหนูยิ้มหนูคิดว่าการยิ้มอะค่ะมันทำให้ทุกสถานการณ์ดีขึ้นสิ่งที่หนูอยากบอกกับตัวเองนะคะก็คือไม่ว่าผลของวันนี้จะเป็นยังไงก็ตามแต่หนูก็ดีใจที่ได้มาอย่างน้อยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้หนูสวัสดีค่ะชื่ออุ้มค่ะนางสาวสุกัญญาอเนกสุขอายุ23ปีจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชากายภาพบำบัดค่ะสำหรับหนูแล้วเนี่ยคำว่าแอร์โฮสเตสเมื่อก่อนคือเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะเมื่อก่อนหนูหนักถึง83กิโลกรัมใส่กางเกงไซส์ 2XL ยังครับเลยค่ะ อีกอย่างนึงเจอชาวต่างชาติก็ไม่กล้าที่จะพูดจนถึงวันนึงอะค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าบุคลิกเราน่าจะเหมาะกับอาชีพแอร์โฮสเตสนะหนูก็เลยคิดว่าเป็นไปได้หรอคะขอให้หนูได้ลองหนูอยากที่จะเชื่อว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นใครเลือกชุดนี้ให้หนูคะคุณแม่ค่ะคุณแม่มิหน้าคุณแม่ตัดให้เลยค่ะ แต่ต้องอะไรมากไม่ได้อีกแล้ว เอาล่ะงั้นพี่จะข้ามประเด็นนี้ไปเราข้ามไปก่อนแต่เราบอกน้องเขาหน่อยดีไหมคือบางทีเสื้อผ้าชื่นชมคุณแม่ในฝีมือแต่เสื้อผ้าพี่ว่ามันเกินวัยเราไปนิดนึงเราอุ้มดูยังเด็กเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเป็นเรื่องของบุคลิกภาพเราหมดเลยนะคะแต่โอเคชื่นชมฝีมือคุณแม่ค่ะจริงค่ะแต่งตัวเรียบร้อยถูกกาลเทศะแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามเก๋ห้ามเปรี้ยวห้ามมีสไตล์นะเราเก๋ได้เปรี้ยวได้นะลูกถามน้องอุ้มเมื่อกี้บอกว่าคุณครูบอกเลยอยากเป็นทำไมถึงเชื่อคุณครูทำไมถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตสนักหนาคะจริงๆอาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพที่หนูอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ด้วยความที่หนูบอกอะค่ะว่ามันเหมือนทุกอย่างมันตรงข้ามหนูหมดเลยเพราะว่าอ้วนก็อ้วนภาษาก็ไม่เก่งไม่มีความมั่นใจอะค่ะแต่เหมือนวันนึงอะค่ะที่ได้เรียนวิชานึงเกี่ยวกับทางนิเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าบุคลิกเธอน่าจะเหมาะกับอาชีพนี้นะมันเหมือนกับความฝันที่เราเก็บเอาไว้ที่ไม่มีทางเป็นจริงอะค่ะมันเหมือนถูกขุดขึ้นมาแล้วแบบเราเป็นได้จริงๆหรอขอลองสักครั้งหนึ่งตอนที่คุณครูพูดกับเราเนี่ยเรายังหนักเท่าเดิมอยู่ไหมฮะตอนนั้นหนูหนักประมาณ77ค่ะหนักสูงสุดเท่าไหร่ครับ84ค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งครับให้ดูนิดหนึ่งครับมีรูปมาให้ดูครับมีฟอนี่นะฮะขอบคุณมากค่ะครับนี่ตุ้ยนุ้ยแก้มยุ้ยอุ้มเอาป้าที่ไหนมาถ่ายคะนี่หนูเหรอคะหนูดูสิหนูกินตัวไหนแล้วลดนะลูกบักเจนสิหอมเพรียวได้ขนาดนี้ใช้เวลานานไหมคะจาก77วันนั้นจนมาถึงวันนี้เท่าไหร่นะคะวันนี้อยู่ที่57ค่ะโอ้โห22กิโลถ้าเขาเป็นวิธีที่ผิดนะคะใช้เวลานานแค่ไหนค่ะใช้เวลาประมาณ5เดือนค่ะฮะส่งผลเสียยังไงกับเราบ้างการกินมื้อเดียวส่งผลเสียมากค่ะเพราะว่าอาทิตย์นึงหนูสามารถทำน้ำหนักขึ้นได้3กิโลค่ะใช่คือมันโยโย่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยตอนนี้ต้องหันมารับประทานให้ครบทุกมื้อออกกำลังกายแล้วก็คือเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อค่ะเพิ่มเวทที่ลดน้ำหนักมา5เดือนเนี่ยเพื่อจะมาเป็นแอร์โฮสเตสเหรอคะใช่ค่ะพอหนูเริ่มตัดสินใจว่าหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสหนูก็เริ่มที่จะลดน้ำหนักเลยค่ะถ้าอยากเป็นมากขนาดนี้เคยไปลองสมัครสายการบินอื่นไหมคะเคยค่ะแล้วทำไมถึงไม่ได้คะค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากรรมการนะคะมีตัวเลือกเยอะแล้วก็ผู้สมัครแต่ละท่านนะคะก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันไปแล้วบางท่านก็มีคุณสมบัติที่หนูอาจจะเหนือกว่าหนูซึ่งบางครั้งหนูก็เข้าใจท่านคณะกรรมการนะคะว่าเราก็ว่าจะต้องเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกว่าค่ะแล้วมาดีแองเจอร์คราวนี้เนี่ยเพิ่มเติมอะไรให้กับตัวเองบ้างครับค่ะหนูคิดว่าการมาที่นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับหนูอย่างนึงอะค่ะเพราะอย่างน้อยอะค่ะหนูไปในสนามต่างๆท่านคณะกรรมการไม่บอกหนูค่ะว่าหนูพลาดตรงไหน
พราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูควรจะไปปรับปรุงตรงไหนแต่หนูเชื่อว่าถ้าหนูมาเวทีนี้ อย่างน้อยท่านคณะกรรมการก็จะบอกหนูได้ว่าหนูควรที่จะปรับปรุงณตรงไหนเพื่อที่หนูจะได้กลับไปปรับปรุงแล้วก็ทำตามฝันตัวเองต่อไปค่ะตอนนี้ครูเห็นพาร์ทที่เป็นทางการของหนูมากๆแล้วค่ะครูอยากเห็นพาร์ทสบายๆของหนูบ้างอ่ะลองทำอะไรก็ได้ที่ทำให้พวกเรา3คนหัวเราะให้ได้ เดี๋ยวพี่แร่งเร็วไปงั้นจะเต้นสันทนาการแล้วกันค่ะทำให้เราหัวเราะนะทำให้พวกเราหัวเราะหนอนน้อยหนอนน้อยหนอนน้อยขยุกขยุยทำตุดปุยปุยใส่ไปใส่มาโยกย้ายซ้ายขวาโยกย้ายซ้ายขวาใส่ไปใส่มาขยุกขยุยใส่ไปใส่มาขยุกขยุยอะไรอะหนอนน้อยพี่รู้สึกว่าอยากจะหัวเราะตั้งแต่หนูใช้คำว่าสันทนาการแล้วมันทุกอย่างมันดูเรียบร้อยโบราณเอาตะโกนมันดูเชยไปหมดแต่ว่าความเชยมันก็ดูมีเสน่ห์อ่ะทีนี้ก็ต้องคอนโทรลให้มันอยู่ในความพอดีเรื่องของความเชยนะพี่สมมติเหตุการณ์บนเครื่องบินแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารที่เขาแบบเหมือนทานมังสวิรัติแต่เขาไม่ได้แจ้งทางเราก่อนและบนเครื่องก็ไม่มีด้วยอาหารมังสวิรัติหนูจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงลูกเรื่องมังสวิรัตนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันหนูก็คงจะต้องดูอะค่ะว่ามีสแปร์ออนบอร์ดไหมแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีอะค่ะเราก็ต้องคุยกับผู้โดยสารว่าขอโทษนะคะคุณผู้โดยสารของเราไม่มีสแปร์ไว้บนเครื่องคุณผู้โดยสารจะรังเกียจไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีอาหารอาจจะเป็นผัดผักแต่เราอาจจะขอนำเนื้อสัตว์ออกคุณผู้โดยสารพอทานได้ไหมคะหรือถ้าอย่างนั้นคุณผู้โดยสารรับเป็นนมหรือเป็นของว่างอย่างอื่นก่อนไหมคะอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะวันนี้ตกรอบหนูจะทำอะไรต่อไปหนูก็คงต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอะค่ะเพราะหนูก็ไม่อยากทิ้งความฝันของตัวเองหนูก็ต้องสู้ต่อไปค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาฟังคำตัดสินเลยแล้วกันนะคะครูง้อก่อนค่ะผ่านค่ะขอบคุณนะคะอยากฟังของพี่ต้นหอมมากเลยค่ะว่าเขาจะมีปัญหากับแฟชั่นของหนูมากน้อยแค่ไหนผ่านค่ะผ่านแล้วและผลการตัดสินของผมคือผ่านด้วยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดีใจด้วยค่ะโอ้นี่ถึงเวลาค่ะอยากฝากนะคะสำหรับคนที่มีความฝันเดียวกันว่าอย่าหยุดฝันค่ะหนูเชื่อว่าถ้าคนเรามีความฝันแล้วก็ทำความฝันให้เต็มที่ความฝันอยู่ไม่ไกลดูเป็นผู้หญิงคิดบวกอ่ะเออเราชอบจังเลยอ่ะดูแล้วมันสามารถสัมผัสได้ถึงแบบเออเธอบวกอ่ะใช่นะจบไปแล้วครับสำหรับสัปดาห์ที่5ในรอบเบลออดิชั่นนางฟ้าแต่ละคนต่างงัดทุกอย่างที่มีออกมาโชว์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะฮะผ่านเข้ารอบไปได้แต่ยิ่งเวลาผ่านไปคณะกรรมการเราก็ยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆทำให้มีนางฟ้าหลายคนต้องผิดหวังกลับบ้านไปสัปดาห์หน้าเหล่านางฟ้าจะมีอะไรมาโชว์ให้คณะกรรมการได้เห็นบ้างห้ามพลาดครับเป็นแชมป์ลีลาดเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะทีมชาติด้วย2 3 4ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์จนบันดาลให้พี่ๆทั้ง3คนให้เนมด้วยเถอะค่ะเปียวจะทิมเกลือหวานก็ติเพลงอะไรของมันตอนนี้เราได้สิทธิ์หนึ่งอย่างในการเปลี่ยนอวัยวะมีไส้ติ่งแล้วค่ะการที่เรามีไส้ติ่งเผื่อไว้หลายๆอันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีนะคะ